วัสดีชาวเม็ดทุกคนชาวเม็ดคืออะไรครับพี่นนท์ค่ะชาวเม็ดก็คือเม็ดเลือดไงล่ะเป็นชื่อด้อมอย่างเป็นทางการของพวกเรามาเป็นสมาชิกสายเลือดวายนะและตอนนี้ช่องสายเลือดวายก็เปิดให้สมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนสำหรับชาวเม็ดเลือดคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องเราก็กดที่ลิงก์ใต้เดสคริปชั่นได้เลยสมัครแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างต้องรอติดตามรับรองว่าผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนมาเริ่มกันเลยสวัสดีครับพวกเราสายเลือดวายแมทประเชสสายเลือดวายนะครับพี่แดงกับพี่นนท์ก็มากันทั้งสองคนจริงซึ่งเรามากับแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ยูสติลมายฮาร์ทวิลโกออนยังจะโกออนอยู่นั่นทั้งวันทำไมต้องเป็นเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตอยู่เปลี่ยนไปจากอีพีที่แล้วนะจ๊ะที่ยัยโจ๊กเกอร์มันยายแจ็คก็ต้องไปช่วยยายอีนั่นมันอ่ะอีบอสมันอ่ะเพื่อจะแบบให้ไปแต่งงานกับยายคุณโรเซ่แล้วยายโจ๊กเกอร์ก็เลยแบบยอมที่จะไปเดินออกจากชีวิตแจ็คไปก็มาดูกันว่าเขาจะยังไงต่อแบบจะมาลงเอยลงรอยได้ไหมจะแก้เกมนี้ยังไงยายแจ็คจะเลือกใครจะมาลงเอยลงรอยอะไรบ้าซีรีส์วายหรอซีรีส์วายค่ะอ๋อซีรีส์วายซีรีส์วายค่ะเพื่อนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจ๊ะยายเม็ดเลือดทั้งหลายฝากเป็นกำลังใจพวกพี่ครับพี่ผู้ชมหนึ่งแสนซับถูกต้องนะจ๊ะหรือว่าใครอยากจะแบบสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับอยากเป็นกำลังใจพี่ๆก็สมัครกันได้เพียงเดือนละ35 บาทนะจ๊ะโอเคแล้วพร้อมก็ไปกันเลยไปไปไปแล้วก็มีเหตุผลให้ไปอย่างสมมติอยู่แค่เป็นคนวังผืออุ้ยไม่เอากลัวผีดอกทำอะไรอะไรอ่ะเงาคือน่ากลัวมากไม่มึงมันไม่ใช่หนังซีรีส์ผีน้ำแดงน้ำจริงมาแดงน้ำพี่อย่ามาหลอกกันเลยนะจ๊ะพี่โอ้โหแล้วดูกล้ามต่อยผีตายขนาดนั้นกลัวเลยเอ่ยยอมเอามาเหรอมาก็ไม่เปิดไฟเนาะโอ้ยหายอ่อนจริงโอ้ยผมตกใจหมดเลยแล้วมากินอะไรอ่ะยาบำรุงสมุนไพรจีนธรรมชาติกินอันนี้ไงต้นเหตุยาที่หมอให้ไงว่าจะได้หายเร็วๆหยุดอามาจริงนะพยาบาลปล่อยให้กินได้ยังไงมันกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งก็บอกหมอหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยเอามาแอบกินเนี่ยปล่อยให้กินได้ไงอยากออกจากโรงพยาบาลสักทีนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเท่าเห็นเสียเลิกกินอามางั้นระหว่างที่เรารอผ่าตัดอะเรากลับไปนอนรอที่บ้านดีไหมจริงถ้าอามาดูไม่เห็นต้องนอนโรงพยาบาลเลยงงไปเลยไม่กล้าจะรอไม่ได้ค่ะอามาอย่าออกไปตอนนี้ไม่ได้มีทั้งเรื่องให้ยาทั้งเช็คความดันเช้าเย็นยิ่งแกเป็นโรคหัวใจด้วยเกิดอะไรขึ้นมาระหว่างวันจะกลับมาโรงพยาบาลไม่ทันช่วงนี้อาจารย์หมอชิวแน่นมากยังไงต้องให้อยู่โรงพยาบาลก่อนค่ะนี่พี่สารู้ข่าวที่ห้องโออายังเธออาม่าเป็นโรคจานหมอสุธีอ่ะเขามีลูกอีกคนด้วยนะเขาบุกมาหาถึงโรงพยาบาลเลยทะเลาะกันแรงมากได้ข่าวว่าจะตัดพ่อตัดลูกเลยเห็นว่าพาผู้หญิงแก่ๆขึ้นมานอนที่ชั้นนี้ด้วยนะเชื่อจันเหวินอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเชื่อจริงๆอ่ะน้องๆตรงนี้แหละสวัสดีค่ะห้องพักผู้ป่วยในค่ะครับสวัสดีครับขอโทษนะครับคนไข้เจินเหวินห้อง703นะครับเขาเป็นยังไงบ้างครับ703น่าจะหลับไปแล้วนะคะเดี๋ยวเช็คให้รอสักครู่นะคะอ๋อไม่เป็นไรครับแล้วญาติคนไข้ครับเขาโอเคหรือเปล่าครับน้องคะที่ครับไม่ต้องเรียกครับถ้าเขาโอเคก็ดีแล้วแหละครับพอดีผมโทรหาเขาไม่ติดอ่ะก็เลยอยากโทรเช็คดูครับ
เข้าห้องไปแล้วอะค่ะครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะนะแล้วเราไม่คิดจะไปเยี่ยมอาม่าหน่อยหรอเห็นตั้งแต่ทำงานอยู่เป็นแฟนเยโรเซ่ก็คืออาม่าไม่ต้องไปดูแล้วดิงานมันเยอะมันต้องเป็นแฟนคุณโรเซ่เหรอกลางคืนก็ต้องเป็นแฟนเนาะหลานอาม่าก็คงเป็นห่วงแฟนเขาเนาะว้ายอ๋อหลานไม่รู้อะไรซะละเนี่ยเฮียเฟเฮียมาร ับรองค่ะคุณโรเซ่ว่าพี่กับทีมจะคัดแต่งงานปังๆเอาแบบตอบโจทย์ตลาดทั่วโลกเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่นาที่เป็นธุระให้แจ็คเลยแล้วค่ะได้ซึ่งแจ็คไปด้วยเหรอคะแน่นอนสิคะพี่นาโรเซ่ไม่มีทางไปหาลมปราณคนเดียวหรอกค่ะจะดีหรอคะคุณโรเซ่ได้ข่าวว่าคุณลมปราณเขาแปลกๆพี่กลัวว่าเขาจะทำอะไรถึงแผลงใส่อะสิโรเซ่ไม่กลัวหรอกค่ะแรงมาแรงกลับอยู่ละผู้สมัครพร้อมแล้วครับได้เวลาคัดเลือกแล้วค่ะคุณโรเซ่ทางนั้นขอให้ผ่านคนไปด้วยดีนะคะโอเคค่ะน่าจะคู่กันชอบความกระจายกันไปอ่ะพร้อมนะพร้อมครับทุกคนได้คู่เป็นคนรวยหมดได้ครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องตามหาคนฟ้าหาคนปลดหนี้มือสั่นเลยนี่ก็สั่นแรงเกินกลัวเป็นโรคกันเนี่ยนี่คืออะไรคะขนมชิงครับแต่งตัวแล้วโรเซ่หมายถึงทีมสำหรับเกมวันนี้นะครับเกมใจเขาใจเราให้เราเอาไซอินเป็นคนอีกชนชั้นดูนะจะรู้ว่าแต่งตัวจนจนอ๋อใช้ชีวิตลำบากขนาดไหนโอ้ตายถ้าเกิดใครโฮชุดของอีกฝ่ายไม่ได้เช่นตกจากส้นสูงทำตังหูร่วงwatch ever ก็จะถูกปรับแพ้ทันทีเพราะถือว่าไม่เข้าใจความลำบากของคนอื่นมึงเข้าใจความลำบากของคนจนไหมเนี่ยมึงไม่ไปเสิร์ฟวะเป็น tradition ของผมกับพวกเมนนะครับซึ่งถ้าเกิดผมทนกับชุดนี้ไม่ไหวเนี่ยผมก็จะถูกปรับแพ้เหมือนกันแล้วคนแพ้ต้องโดนอะไรคะไล่ออกจะไล่ตัวเองออกแพ้เนี่ยผมคงไล่ตัวเองออกจากบ้านตัวเองไม่ได้หรอกถูกไหมครับไม่เห็นแฟร์เลยค่ะแฟร์สิครับเมดพวกเนี้ยรู้กฎของบ้านนี้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาทำงานอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมค่ะเออแกคนขับรถหมดหน้าที่ของแกแล้วออกไปร้องนอกไปไม่ได้ค่ะแจ็คมากับโรเซ่ก็ต้องอยู่กับโรเซ่ตอนนี้เป็นชาริชันของโมเซ่เหมือนกันก็ได้ครับงั้นมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าที่ผมนัดคุณโรเซ่มาวันนี้คือผมอยากจะคุยเรื่องงานแต่งของเรานะครับแจ็คจะมีศัตรูเพิ่มอีกแล้วหรอพูดขึ้นมาก็ดีค่ะโรเซ่อยากยกเลิกแผนงานแต่งของเราค่ะโอ้มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะการแต่งคนรวยอ่ะทำไมอ่ะครับเพราะว่าโรเซ่ไม่ได้ชอบคุณลมปานแกแพ้แล้วไป แต่คุณลมปานคะหนูไม่อยากออกเลยค่ะกฎจะต้องเป็นกฎเอามือไปป้าคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะคุณลุงป้าคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะขอโทษค่ะมึงจะอยู่กับบ้านหลังนี้จริงๆเหรอวะมึงไม่เห็นบ้านอื่นไหมหญิงไปอยู่กับนี่บ้านโรเซ่ไหมเออหญิง
มันไม่ง่ายไปหน่อยครับถ้าเกิดเรื่องนี้ถึงหูเจ้าตัวอาชาขึ้นมาเนี่ยพ่อของคุณจะลำบากนะแล้วแกเป็นคนขับรถมีสิทธิ์อะไรมาแตะเนื้อต้องตัวคุณโรเซ่วะเขาเป็นเพื่อนโรเซ่พูดจาให้เกียรติกันหน่อยนะคะคนใช้คือคนใช้จะเปลี่ยนชื่อยังไงอ่ะแม่ก็คือคนใช้อ๋อแต่ละผมพี่ยินแหลมมากกว่าทิมตาบอดนายผมแหลมจริงดิเนาะจะยกเลิกงานแต่งคุณก็รู้นี่ครับว่ามันไม่ได้ทำกันง่ายๆทางเลือกที่หนึ่งเลยคือคุณจะต้องเล่นเกมเดิมพันของเจ้าตู่และอาชาเพื่อทำข้อแลกเปลี่ยนใหม่ส่วนทางเลือกที่สองก็คือพ่อของคุณน่ะจะต้องออกจากจตุรอาชาถ้าเราตกลงกันดีๆไม่ได้งั้นเราก็มาเล่นเกมกันค่ะเกมเดิมที่พ่อคุณกับพ่อโรเซ่เล่นไว้คือเกมบันไดสวรรค์โอ้ยทำกันบ้างก็ดีนะครับงั้นถ้าผมชนะนะเปียวจัดหนึ่งเลยคุณโรเซ่ต้องแต่งงานกับผมนะครับส่วน2เปลี่ยน tradition เอาคนใช้มาเป็นเพื่อนออกซะส่วน3เอามันมาเป็นหมาเฝ้าบ้านของผม1วันและมันจะต้องเป็นคนเล่นเกมนี้แทนคุณเขาชื่อแจ็คแล้วแจ็คก็ไม่มีวันเล่นเกมบ้าบออะไรของคุณค่ะงั้นผมก็ช่วยไม่ได้คุณคงเหลือแค่ทางเลือกที่2ให้ผมโทรหาพวกคุณลุงตอนนี้ได้ดีไหมจะผมจะเล่นแทนคุณโรเซ่ครับแจ็คอย่าถามฉันฉันไม่ได้เป็นจตุรอาชาไม่เข้าใจว่าเล่โรเซ่ยอมทำไหมคืออินนี่มีแต่ตั้งถ้ายอมทำไหมก็คือไม่บอกจะไม่ยอมไงถ้าเยลโรเซ่ชนะก็จะไม่ต้องแต่งงานป่ะเข้าใจแต่ว่าแล้วอยู่ดีๆกดจะเอาคนอื่นมาเล่นแทนได้ยังไงมึงก็เล่นกันไป2คนสิ แล้วเยลโรเซ่จะยอมทำไมยอมอะไรหงออะไรอยู่ดีก็มาหงออะไรเนี่ยแม้แต่เยลโรเซ่มันใหญ่มันถูกตามใจมาด้วยความเป็นจตุรอาซาไงนี่ก็จตุรอาซาเหมือนกันก็เข้าใจแล้วมึงไปยอมให้นู่นมาตั้งกฎในเกมส้นตีนนี้ขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้โรเซ่อยู่น่าจะอยู่ภายใต้กฎอยู่ว่าโดนบังคับแต่งงานอยู่กำลังจะหาทางอยู่เข้าใจแต่ว่าในกฎในการเล่นเกมอ่ะก็โรเซ่ก็เล่นกับลมปานไปดีไปยุ่งอะไรกับแจ็คคืออยู่ดีๆเยลลมปานบอกว่าต้องให้แจ็คมาเล่นลมปานมันชนะแล้วหรือเปล่าต้องแต่งงานแล้วแต่นี่ยอมจะเล่นใหม่ให้อีกรอบถ้าทำตามกฎคือเหมือนโรเซ่แพ้ไปแล้วต้องแต่งงานแล้วแต่นี่แบบจะมาเล่นใหม่เออหรอหรือเปล่าก็ได้ก็ต้องยอมนิดนึงงั้นถ้าแจ็คชนะ1คุณต้องเลิกยุ่งกับโรเซ่2คุณต้องเลิกดูถูกแจ็คแล้วปฏิบัติกับแจ็คให้เท่าเทียมกับเราและ3ยังไม่ได้คิดหรอแจ็คสามารถขออะไรก็ได้1ข้อค่ะคงไม่พ้นเงินสินะอ๋อละตกลงครับแล้วก็เป็นพี่จริงๆด้วยถอดเสื้อว่าแต่พี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะอย่าบอกนะว่ามาหาพ่อหมอเฝ้าไข้มาเพื่อนอ่ะพอดีแกรอผ่าตัดมานานแล้วไม่ได้ผ่าทีก็เลยว่าจะมาคุยกับพ่อเนี่ยแหละเพื่อนคนเนี้ยก็ต้องสำคัญกับพี่มากเลยนะเนี่ยถึงทำให้พี่กล้ามาหาพ่อแบบเนี้ยพี่เองอ่ะน่าจะกลับบ้านบ้างนะพ่อกับแม่เขาคิดถึงนะหลกแหละพี่ไม่ใช่แกแล้วไงได้เป็นหมอสมใจพ่อไงแน่ๆเด็กโอ้โหนอกพ่อมีละพัดก็แน่นอนอยู่แล้วเนี้ยเนี่ยถึงห้องพ่อแล้ว
ค่อยๆ คุยนะพี่ใจร่มๆเดี๋ยวผมช่วยคุยถอดเสื้อก่อนได้ไหมเดี๋ยวพ่อก็ได้อีกเล่นอะไรอีกเออมันปลอมตัวอะไรมาอีกไปกระทรวงเวทมนต์หรือว่าจะไม่อยู่พ่อไม่อยู่ปู่ไปเที่ยวพ่อไม่อยู่อ่ะคงผ่าตัดคนไข้ยังไม่เสร็จจะมาคุยกับพ่อแต่งตัวเป็นหมอทำไมก็ยังไม่ได้เมื่อกี้จะเอาชาร์จคนไข้อะไรปะกินแต่มาม่าในห้องพ่อจริงเหรอพ่อไม่กลับบ้านหรอกจริงดิทำไมอ่ะเนี่ยมันมีรถหมูสับที่พี่ชอบด้วยว้าวแล้วพ่อจะไปกินของที่พี่ชอบทำไมจริงพี่ห่วงตัวเองชอบไหมเป็นไรพ่อพ่ออ่ะเขาคิดถึงพี่มากนะไม่เขาไม่ซื้อบะหมี่พวกนี้มาตุนไว้หรอกแต่พอพี่ไม่กลับบ้านนะเขาก็เดินมากินเองซะเลยนี่คือหมูเนี่ยคืนนี้พ่อมีเข้าเวรนะแล้วผมก็ต้องปัดรายงานส่งพรุ่งนี้ด้วยอ่ะคงมาด้วยไม่ได้ตอนนี้รู้ป่าวพ่อเขากินข้าวเย็นกี่โมงอ่ะพี่ถามทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนเถอะถ้ากรรมการได้เห็นของของมึงนะรับรองตาตื่นกันทั้งห้องเห็นไหมเออพูดถึงของอะไรอ่ะเออแปลกๆจริงตาตื่นกูหมายถึงสินค้าแปลกแล้วมึงเนี่ยว่าแต่นาเจี๊ยบหายไปไหนทำไมไม่มาอีกอ่ะนี่จะถึงคิวแล้วนะแม่ไม่รับสายว่ะสงสัยวางมือถือไว้ลงเจละมั้งเหมือนโทรอีกรอบนึงก่อนไม่รับพอแล้วมึงทำสมาธิก่อนโอเคป่ะเดี๋ยวกูชวนมึงไปใช้เองเบอร์37ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไหวอ่ะเซอร์วิสเซนครับสวัสดีครับและนี่คือนวัตกรรมที่ช่วยชาวนาไทยเพิ่มผลผลิตแบบอินฟินิตี้อย่างเช่นนกไม่ได้ติดหรอกแล้วอีกาล่ะอย่าหวังเลยครับเพราะนี่คือสร้อยเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ครับก้ากาก้าไอ้ชิก้ากากากาเพอร์เฟคเพอร์เฟคขออนุญาตแป๊บนึงครับดึง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 ดึรึงโอเคเลยมอมงและถ้าคุณอยากเป็นชาวนาดีเด่นแล้วก็ลองใส่สร้อยเอาหูไปนาเอาตาไปได้ของเราสิครับแล้วคุณจะติดใจฮะคืออะไรนะเอแต่พวกหนอนแมลงมดมันไม่มีหูนี่อย่างนี้ก็กัดได้แค่นกกาถูกต้องไหมอ๋อก็ตอนที่อีกาบินนะครับพวกหนอนพวกอะไรมันก็ตกใจแล้วก็ติดปีกไปด้วยไงฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เลยครับใช่เลยครับนกไม่กินหนอนเด้อเอานกมากินหนอนได้ไหมน่าสนใจนะคะแต่ฉันว่าเก็บกลับไปใช้เองดีกว่าค่ะแล้วก็เอาทั้งหมดที่มาเนี่ยกลับไปเล่นที่บ้านเนาะลูกเสียแล้วเสียหนึ่งเพื่อก้าก้า
คนต่อไปมาเลยค่ะเฮ้ยผมไม่อยากได้เงินข้อสุดท้ายใช่ป่ะผมขอให้คุณยกเลิกบทลงโทษของนายเจี๊ยบทั้งหมดโดยเฉพาะข้อที่บอกว่ายึดไตมันไม่มากไปหน่อยหรออยากเป็นเพศเหรอวะจะบอกให้อาบุญนะเว้ยคนพวกเนี้ยรู้กฎถึงเข้ามาเล่นเกมนี้มันต้องเจออะไรบ้างที่นายเจี๊ยบหายไปคือมานี่หรอมาขายไตหรอแต่ก็เอาเถอะจะช่วยไม่ต้องยึดไตแล้วกันแต่ไงป้าแกต้องถูกลงโทษอยู่ดีงั้นยึดเงินแทนแล้วกันค่าไตน่าจะประมาณ 100,000 บาทถ้วนหวังว่าแกคุณแจ็คจะพอใจนะครับพ่อน้อยจังเลยแจ็คอะไรเนี่ยก็ยังดีนะที่เขาแค่โดนยึดเงินไปไม่ได้โดนเราไปไปด้วยเพราะว่าถ้าร่างกายครบ32อยู่ไงก็เริ่มต้นใหม่ได้หรอกมันง่ายขนาดนั้นเลยแหละครับสำหรับคนที่ชีวิตเขาติดลบเครียดเหรอไม่มั้งเอานี้ไหมเดี๋ยววันนี้โรเซ่พาแจ็คไปฉลองดีกว่าแจ็คชอบไปที่ไหนเดี๋ยวโรเซ่ตามแจ็คเลยหนึ่งวันช่วงนี้บ้านผมป่วยก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนสักเท่าไหร่อีกอย่างผมก็ไม่ได้ชอบไปที่ไหนเป็นพิเศษเลยแล้วอาม่าแจ็คเป็นอะไรอ่ะตอนนี้รักษาอยู่ที่ไหนต้องใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวโรเซ่พาไปคุยกับคุณหมอที่เก่งที่สุดในประเทศให้ได้นะไม่เป็นไรเลยครับคุณโรเซ่ผมพาแกไปหาหมอเรียบร้อยแล้วนะครับก็หายห่วงได้ประมาณนึงเหลือแค่ว่าผมก็อยากให้แกได้ผ่าตัดเร็วๆคือพอรอคิวนานๆก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็น่าจะช่วยช่วยได้ป่ะท่านเอองั้นวันนี้เราแซ่ขอเป็นคนทำให้แจ๊คมีความสุขได้ไหมคำพูดคำจาEnergy ดีไปดูแลอาม่าต่อไงให้เราเซ็นหาแจ็คไปฉลองนะนะเป็นเรื่องคิวให้กันไม่ก่อนอื่นจะถึงกี่โมงบอกแจ็คขับรถไหมขับหรือเข็นแจ็คแจ็คอยู่ไหมแจ็คคือหนีเอาเงินมาด้วยหรอเจี๊ยบแจ็คไม่อยู่ครับโทรหาแจ็คให้น้าหน่อยนะน้าต้องการความช่วยเหลือรอนิดนะฝากก็ได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นครับน้ารีบตามแจ็คมาเถอะนะรีบก่อนนะพวกมึงจะเอาอะไรอีกวะไอ้แท้ทูมันก็ใช้หนี้มึงไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอพวกกูไม่ใช่พวกคนทุงนี่แต่พวกกูคือคนของจตุรอาชาฝนตกจตุรอาชานางมาลีมหัทนะปัทมากรได้ร่วมเล่นเกมจตุรอาชาต้องชดใช้โดยการยึดไตแต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อแรกเปลี่ยนจากยึดไตเป็นยึดเงิน 100,000 บาทโจ๊กโจ๊กโจ๊กรีบตามแจ็คให้นะเถอะนะนะช่วยน้าหน่อยให้แจ็คมาคุยกับพวกจักรราชาเนี่ยน้าช่วยน้าหน่อยน้าแล้วทำไมต้องเป็นแจ็คอะครับก็แจ็คมันเล่นเกมแล้วน้าแพ้ไงที่มันมาคุยให้หน่อยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณโรเซ่รอบนรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาฝนตกจริงแหละเพราะเมื่อกี้ไปประชุมมาเออนั่นแจ๊ค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 ช่วยน้าหน่อยอย่าให้มันเอาเงินน้าไปเลยนะน้าน้าไม่เหลืออะไรแล้วนะนะแจ๊คนะน้าครับถ้าน้าไม่ยอมให้เงินพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะเอาไตน้าไปแทนนะครับก็แจ็คคุยให้หน่อยนะนะแจ็คผมช่วยน้าได้เท่านี้จริงๆนะครับแจ็คทำอะไรสักอย่างวอด
พวกมึงได้ตกลงกับจตุรอาชาไว้แล้วมึงอยากตายใช่ไหมเฮ้ยแม่ก็เงินให้เขาไปสิแม่ก็แค่อยากช่วยหนูหาเงินไงแล้วแม่ก็ไปเล่นเกมแล้วแม่ก็เสียอีกเกมนั้นมาแล้วมึงดูเงินลงไปหมดเลยอ่ะแต่ขอบคุณว่าใจเย็นก่อนนะครับขอคุณโรเซ่800,000เดียวเองใช่ได้ได้จริงขอบคุณโรเซ่จริงแสนเดียวเสร็จเสร็จเงินเงินคุณโรเซ่มากเลยแสนมึงอ่ะจริงหนำเหี้ยเลยมึงเล่นกับชีวิตคนแบบนี้ได้ไงวะกูต้องทำตามหน้าที่หน้าที่เหี้ยอะไรของมึงอ่ะจริงด่าหน้าที่มึงจะทำลายชีวิตชาวบ้านอ่ะเออด่ามันหน่อยเชื่อมึงตอบกูดิมึงก้าวเลยดิมึงต่อยกูเลยมึงคิดว่ากูรู้สึกดีเหรอในสิ่งที่กูต้องทำมึงอย่าคิดว่ากูไม่กล้านะเว้ยอะไรไม่วะไอ้เหี้ยไอขึ้นจริงวะต้มจริงวะเธอเอาไปเทกับพัดเจี๊ยบก่อนเจ็บมันเอาตายไปแล้วมั้งมึงเจ็บมากไหมตรงไหนใจหรือตรงไหนมันทำพวกกูหรอกว้ายตาจะด่าก็ได้ตรงๆไม่ต้องมาสมบัติสมนวนเออสมบัติสมนวนจ๊ะจ๊ะจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะหายไปนานเลยโรเซ่เป็นห่วงเชิญมาอยู่ที่ของมึงไม่เป็นไรครับเห็นมันหล่อใช่หนุ่มจริงหนุ่มไม่บ้าไม่เห็นอะไรเลยโรเซ่โจก็ไม่กล้าต่อยเขาจริงถ้ากล้าต่อยเขาตั้งแต่เรื่องกดรักลูกพี่เหรอคะกดรักลูกพี่ต่อยเขาไปแล้วค่ะแล้วโจทำอะไรเนี่ยโจจะทำกุยช่ายไหมกุยช่ายป่ะเออเห็นอันนี้ต้นเนี่ยเยอะใช่ไหมใบเตยหอมอ่ะผักบุ้งทำไมลองชิมดูครับโหยทำไมอ่ะมากินทำไมแป้งน้อยจังอ่ะก็สูตรลดแป้งไงแม่เพื่อสุขภาพ อร่อยนะเนี่ยนี่จะทำแข่งกับอาม่าใช่ไหม ทำขายได้เลยนะเนี่ยจริงหรออืม อร่อยอร่อยแล้วนี่จะเอาไปให้ใครอ่ะเนี่ยเอาไปให้พ่อเอาไปให้หมอสุธีครับพอดีเขาจะมาผ่าตัดอาม่าทำไมไม่เรียกว่าพ่อล่ะลูกอาม่าสุธีเป็นพ่อของโจ๊กไม่ใช่เหรออาม่ารู้นึกว่าจะหันไปเรียกอาม่าว่าพ่อได้ยินพวกพยาบาลเขาเมาส์กันให้แซ่บเรียกเขาว่าพ่อนะเขาจะได้มาผ่ามาดีๆนะลูกนะเกลียดอะมาหวังผลนะทั้งหมดเลยทะเลาะกับพ่อบ่อยใช่ไหม
คนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงเขาจะโกรธแต่เขาจะไม่เกลียดเราหรอกนะขอให้คืนดีกับพ่อสมเร็จนะมีอะไรไอ้ท็อปมันบอกว่าช่วงนี้พ่อกินแต่บะหมี่กึ่งนะครับเขาให้บะหมี่เต็มๆมาให้ไม่ต้องกึ่งอยู่ง่ายหน่อยผมก็เลยทำกุ้ยช่ายสูตรคีนมาให้มันดีต่อสุขภาพมากกว่าแกต้องการอะไรคนไข้ชื่อเจนเวนโง่ทองเขาไม่ค่อยมีเงินนะครับคงอยู่ที่นี่ได้ไม่นานผมเลยจะมาขอให้พ่อช่วยเร่งการผ่าตัดให้หน่อยครับลูกแกไม่คิดหรอว่าคนไข้คนอื่นเขาก็ต้องการแบบแกเหมือนกันแล้วทำไมฉันต้องช่วยผู้หญิงคนนั้นด้วยแกเป็นอะไรเขาเขาเป็นคนที่ทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้ผมอยากกลับมาทำอาชีพสุจริตอีกครั้งเพื่อนขายเนี่ยเหรอมันจะไปได้เท่าไหร่เดี๋ยววะเอ้าพ่อกูกลับไปเป็นโจรเหมือนเดิมไปนะเออเงินแกก็ไม่ค่อยมีแล้วหาภาระอะไรตัวทำไมก็ทำไมแกไม่ให้เขาไปอยู่ห้องรวมวะหมายถึงว่าเอาอาม่ามาเป็นภาระทำไมมาม่าหรอหลานเขาเป็นคนจัดการครับเขาคงอยากให้อาม่าเขาอยู่แบบสบายๆพวกไม่เจียมสินะแล้วถ้าเกิดฉันไม่ช่วยแกคงไปปล้นเขามาจ่ายแทนไม่ใช่พ่อนิสัยโจรพ่อมันก็โจรมันยังข้ามแล้ววะพ่อแต่พ่อไม่รู้ไงว่าน้องไม่เป็นโจรแล้วอ่ะนี่เวลามันไม่เคยเปลี่ยนความคิดพ่อเลยใช่ไหมครับพ่อไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าที่ผมเป็นอย่างเงี้ยพ่อนั่นแหละโอเคมาไม่ได้ผ่านไม่ใช่พ่อแกออกไปแล้วมาขอให้ลืมไปคุยดีๆใช่ไหมโจ๊กพี่นางเขาบอกว่าโปรเจกต์ของแททูมันต่อยอดยากอ่ะก็เลยไม่ได้รับการคัดเลือกเอางี้ไหมเดี๋ยวเราจะลองถามคุณพ่อให้เผื่อว่ามีตำแหน่งไหนว่างเนี่ยจะได้ให้แท็กทูคุณแม่ไปทำงานที่บ้านแทนจะก็ดีไหมครับดีเลยครับขอบคุณนะครับเพลงมันดูง่วงๆเดี๋ยวเราเซ่มานะเอ้ครับไปหลับไงคะพี่สุเดชข้าวเหมือนเฮียโอ้โหวันนี้เฮียเสิร์ฟเองเลยเหรออืมวันนี้เด็กในร้านมาไม่ครบก็เลยต้องทำเองเสิร์ฟเองนี่แหละนักเลงพอว่ะเฮียแล้วแล้วอ๋อไอ้โจ๊กน่ะเหรอเห็นมันบอกว่าไปเฝ้าอาม่าให้มึงนี่เออแล้วมึงทำไมอ๋อเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันเนาะกูเข้าใจแล้วกูไม่กลัวแล้วตามสบายนะครับแจ็คฉันแก้วหมดแก้วไหวไหมได้เดี๋ยวขับรถให้มึงต่อนั่นแหละ
เวลาที่คนเราเครียดเราได้เต้นอ่ะเขาบอกว่าสายเอนโดรฟินมันจะหลั่งทั้งละผ่อนคลายแต่ว่าเรื่องเต้นนี่คือผมเต้นไม่เป็นเลยครับโรเซ่ก็เต้นไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาเต้นไม่เป็นไปด้วยกันนะเข้าใจมั้ยนะไปไปเต้นกันว่าใครวะแจ็คแต่แจ็คเต้นอยู่เต้นอยู่มือถือเขาเลยเขาก็เต้นกันโหยังไม่ยังตาเต้นกันนะเต้นอยู่ครับง่วงมากเลยนะคือโรเซ่เหรอกูนะง่วงมากเอ้าจักรโลสโลเดี๋ยวจะให้มึงเป็นเพื่อนที่ดีไหมเนี่ยส่งเฮียอะไรเข้ามาในกรุ๊ปเนี่ยทำก็เหมือนเองละซูมแล้วภาพไม่ชัดด้วยเป็นแสงกลางคืนจริงเนี่ยเอาอ่ะเขาจะใช้กล้องมือถือจริงไงกล้องมือถือกลางคืนผมเห็นพ่อนั่งซึมอยู่ในห้องอ่ะเขาเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยเวลาที่ทะเลาะกับพี่เลยคิดว่าเขาเสียใจอ่ะเขาไม่เคยมองพี่เป็นลูกด้วยซ้ำเป็นไรพูดดีๆคนเรานี่ก็แปลกเนาะยิ่งรักกันมากยังไม่กล้าพูดกันตรงๆต่างคนต่างอย่างทำให้ฝ่ายเสียใจด้วยการทำลายคอซ้ำๆรักแบบใดเขาบอกว่าเต็งจะเจ็บถ้ารู้ว่าเขาไม่ได้รักเหมือนเดิมไอ้ท็อปเลิกปอบได้ละเขาทั้งด่าพี่ทั้งไล่พี่ออกจากบ้านคำว่าลูกเขาไม่เคยใช้กับพี่สักคำเลยเนี่ยเรียกว่ารักผมไม่ได้ตอบรักแบบนี้คือรักภาษาอะไรไม่ลองแก้ตลอดรักกันว่าตรงนี้ผมไม่ได้ทำให้พี่เห็นแต่ว่าผมเห็นเชื่อไหมไม่ก็น้ำหมดมันจะกินอะไรได้อีกอ่ะมันจะไปซื้อมาม่าที่เซเว่นนั่นละลูกชายไม่มีสวรรค์ไม่แซ่บอ่ะชั้นล่างสุดซอยค่ะเป็นเธอกาชันชั้นเรียกซุปเปอร์อะไรอย่าเรียกซอสเลยกินซะหน่อยน่าเห็นไหมซอสจริงฉันจริงไม่เชื่อพอได้กินกุ้ยช่ายฝีมือลูกแล้วตายก็เลยคนไข้ชื่อเจนเหวินโมทองเขาไม่ค่อยมีเงินนะครับเขาเป็นคนที่ทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้ผมอยากกลับมาทำอาชีพสุจริตอีกครั้งถ้าพ่อมึงเป็นคนที่ทำให้ลูกดีไม่ได้มึงก็ไปช่วยคนที่ทำให้ลูกมึงดีเถอะพ่อ
ชิญจะท็อปมาใช่ไหมขออนุญาตค่ะเอาเอกสารเคสคนไข้มาส่งค่ะคุณช่วยเอาเอกสารของคนไข้ที่ชื่อเจินเหวินงูทองให้ผมหน่อยสิได้ค่ะมันจ้าไม่เดินไปลาวที่วอร์ดว่ะจริงนี่ชอบไปบนอะไรอ่ะบนไงแล้วคนหมอคนอื่นเขาจะได้อ่านชาร์ตไหมวันนี้ชาร์ตเก็บไว้กับตัวก็รู้สึกดีขึ้นเป็นมาจะบันทึกข้อมูลยังไงนี่ชาร์ตอ่ะเรายังมีอาการเวียนหัวไหมฮะก็มีบางนิดนิดหน่อยหน่อยกุยช่ายอร่อยไหมคะคุณหมออาจกอีทำกับมือเองเลยนะคะอ๋อครับลูกชายคุณหมอเป็นเด็กดีน่ารักมากเลยนะคะถึงแม้ว่าอีจะไม่เก่งในสายตาของใครๆแต่อีก็ไม่เคยละความพยายามนี่ถ้าอีเป็นหลานแท้ๆของวัวต้องภูมิใจอีมากๆเลยนะคะคุณหมอชมอีบ้างก็ดีนะคะเรื่องของผมกับลูกชายมันซับซ้อนมากแล้วมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วมันก็คงไม่ง่ายเลยที่ทำอะไรแบบนั้นนะว่ามันคนแก่ใกล้ตายแล้วแล้วก็ไม่ได้ฉลาดเท่าคุณหมอแต่ว่าก็มั่นใจนะคะว่าการจากตายมันก็ดีกว่าการจากตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่พูดจากันการจากแบบหลังเนี่ยมันทรมานกว่านะคะครับเขานั่นอะไรครับเนี่ยอะไรอ๋อสมุนไพรสมุนไพรดีใจที่คุณพ่อเห็นสมุนไพรจีนนะคะญาติเขาฝากมาให้ไปคนนะครับเอาแหมไปใจเย็นๆอะยังไงได้ไหมคะไม่เดี๋ยวหมอต้องออกไปบอกให้พยาบาลมาดู okay. หมอดูเองก็ไม่รู้แม้หมอจะไปเขากุยอะไรหมอก็ไม่รู้เขาแต่บ้าหมอก็เดี๋ยวไปพยาบาลไปเม็ดไปคอนไซน์เอาหมอก็ไม่รู้ก็ต้องตามกินข้าวฟาร์มาซิสขึ้นมาอ่ะก็ได้หมอจะไปแบบไหนขอดูไอ้เรื่องอะไรแต่ว่าหมอไม่ใช่เจ้าของเคสก็ไม่ใช่เรื่องแต่ในฐานะหมอเห็นแล้วอย่างเงี้ยหมอดีจะปล่อยไปแบบหมอไม่ใช่เจ้าของเคสแล้วก็เดี๋ยวหมอจะเป็นคนผ่านไม่ใช่หรอไม่รู้ละแล้วทำไมเห็นไม่เดี๋ยวรู้แล้วตนะเป็นหมอที่ไม่ได้จะมาแบบโอ๊ะแอ๊ะเลยเป็นหมอตระหนักแล้วฝากคุณพยาบาลไปดูเดี๋ยวฝากสหวิชาชีพเข้ามาดูแลเลยรู้ได้ไหมว่ายังไงยังอินดิเคชันที่ต้องได้น้ำเกลือของอาม่าเลยคือไม่เห็นแต่จำเป็นอาจจะนอนไม่ค่อยได้กินอะไรไม่มีแรงกุยช่ายน้อยกุยลุกขึ้นมากินข้าวกินปลาอยากเห็นอันเดอร์ไลน์อิงดีซิตอาม่าแล้วโรคที่อาม่าต้องเป็นที่ตอนแรกต้องผ่าตัดอาม่าจะผ่าอะไรกูยังไม่เห็นรู้เลยตอนนั้นกูอยากรู้มากว่ามาเป็นอะไรต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดตรงไหนแล้วกลับบ้านไม่ได้ตรงไหนตรงไหนเหตุผลที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะให้ยาที่ต้องละลายในน้ำเกลืออยู่อะเชื่อ เลยไม่คิดละมันไม่ใช่ทางการแพทย์ไม่ได้ต้องแบบเอ้ยย้ายห้องเลยจากเดิมที่ไม่มีตังค์อยู่แล้วอ่ะนะอันนี้คุณหมอดูแลให้
อะไรกูให้โจ๊กกูเชื่อให้โจ๊กไปกันใหญ่ละทีเนี้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับอ๋ออันนี้เป็นของเยี่ยมสมนาคุณจากคุณโรเซ่ค่ะอ๋อคุณโรเซ่เกี่ยวกับโรเซ่เหรอนี่เกี่ยวกับหมอมือเลยฮะแจ็คอาม่าเมื่อกี้พยาบาลมาบอกว่าอาม่าจะได้ผ่าตัดเย็นนี้แล้วนะผ่าตัดแล้วเย็นนี้เลยเหรออาม่าใช่จริงไหมเนี่ยจริงจริงคุณโรเซ่ผ่าเองเราจะได้กลับบ้านกันสักทีนะดีอะมากดีทำตัวนะเขาบอกว่าคุณหมอคุณหมอสุธียกเลิกไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีคนคุยขอคิวพิเศษให้อ่ะรับคิวให้อามานะยังไงอามาฝากไปขอบคุณเขาด้วยนะได้เลยอาม่าไม่คิดว่าเป็นแจ็คเขาไม่คิดว่าเป็นโจ๊กไม่น่าจะคิดว่าเป็นโรเซ่จริงๆน่าจะเป็นโจ๊กอะตัวนะแล้วแจ็คก็ดูแลตัวเองดีๆนะฉันว่าอาม่าตายไหมไม่รู้ว่าเขายังไม่ได้หยุดกินยาเลยยานั่นเลยอะเรียบร้อยไหมคะโอเคค่ะโอ้ยโรเซ่ขอบคุณมากๆนะคะได้ค่ะเดี๋ยวไว้โรเซ่จัดการให้ค่ะแซ่บมากกิโลเซ่แต่งตัวเหมือนเก้าอี้ลงปะคุณโรเซ่ครับผมขอบคุณคุณโรเซ่มากๆเลยนะครับที่คุณโรเซ่ทั้งคอยช่วยเหลือผมแล้วก็ช่วยอาม่ามาตลอดเลยครับไม่เป็นไรเลยค่ะโรเซ่ยินดีขอแค่อาม่าแจ็คอยู่อย่างมีความสุขแค่นี้โรเซ่แฮปปี้งงอยู่เลยแกกูจำได้นะเห็นนะโรเซ่รู้จักกับคุณหมอสุธีด้วยเหรอครับน่าจะช่วยแค่เรื่องห้องใครเขาหมอสุธีเอ้าก็คุณโรเซ่แจ็คคุณโรเซ่มาเยี่ยมอาม่าเหมือนกันเลยครับเป็นไงแจ็คอาม่าชอบห้องพิเศษนะครับเราเนี่ยก็เหมือนครอบครัวเดียวกันติดปัญหาอะไรพิเศษก็ไม่ใช่โรเซ่ด้วยของเยี่ยมอะโรเซ่ของเยี่ยมโรเซ่มาม่าครับห้องคือของคุณพ่อของบอสผ่าตัดคือของโจ๊กโอ้ยตายงงช่วยเหลือแบบโฮมิสติกโฮมิโอสเซซิสอืมภาวะทำลงดุลอะไรขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีครับอาม่าคุณบอสคุณบอสไม่ต้องหรอกอาม่าอาม่านอนพักเถอะครับไม่ถึงมาเขตอะไรนะอาม่าบ่อยๆอาม่าเก่งใจไม่ต้องเกรงใจเลยครับอาม่าอาม่าของแจ็คก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ที่ผมเคารพคนหนึ่งอยากให้อาม่าหายไวๆครับป้าแหล่ค่ะคุณมากนะเมื่อเช้าหมอใหญ่มาดูอาการอาม่าเขาบอกว่ายาจีนพวกนี้ไม่ดีสำหรับคนเป็นโรคหัวใจนะตายจริงอย่างนี้ผมต้องไปต่อว่าไอ้หมอที่ส่งมาให้แล้วล่ะครับโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนไม่รู้คือคนไม่ผิดไม่เป็นไรนะแต่โอเคมีการบอกให้หยุดละก็คิดว่าคงไม่จำเป็นแล้วนะครับแล้วทีนี้ที่ต้องผ่าตัดคือหัวใจเหรออาสาชายผมก็ว่ามันคงไม่จำเป็นแล้วล่ะยูคุณบอสจะทำอะไรอ่ะอาม่านอนพักเถอะครับอาม่าเหมือนรู้ทุกอย่างอ่ะแล้วให้เป็นร้านฝันว่าไม่เพราะว่ายังไงอ่ะแจ็คกับโรสรักกันแล้วไงยังไงหนังก็รอดแหละไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแล้วได้สดชื่นไงเออหรอคิดว่าเข้าไปแล้วอาม่าตายแล้วเนี่ยตอนมาทางนู้นตอนออกทางอะไรมันอยู่ตรงกลางหอมอ้อมว่ามันเหมือนกันเรื่องอะไรวะ
ใช่เรื่องที่กูส่งคลิปคุณโรเซ่ไปให้มันป่ะไม่แน่ใจวะแต่ก่อนหน้านี้มันทะเลาะเรื่องแม่กูแม่มึงเหรอไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้แล้ววะหน้าตามันทะเลนดีนะยีบอลเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวหลังอาม่าผ่าตัดเสร็จอ่ะกูสั่งหมูกระทะมาเลี้ยงฉลองดีป่ะเฮ้ยห้อยที่นี่มันโรงพยาบาลเขาคงให้มือเอาหมูกระทะมากินอย่างนี้หรอกคิดซะบ้างเออว่ะให้มันรับบทโง่ได้แบบโง่ตลอดไปอ่ะไม่มีวันฉลาดแตกตื่นนะใครเป็นแม่กับคุณจรวดนะคะผมครับไม่รอดรอดอาม่าคุณตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วนะครับแต่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลถึงสักวันสองวันเพื่อดูอาการถ้าไม่มีแล้วก็กลับบ้านได้แล้วพยาบาลออกมาทำหน้าตาตื่นทำไมแล้วถ้าเป็นพยาบาลโออาร์จริงหรือเปล่าวะเธอแต่งหน้าเต็มมากอะไรวะไม่ก็แค่เดินออกมาเฉยๆใครเป็นญาติถามเฉยหมออาจจะอาจารย์สุธีอาจจะแบบส่งไปก่อนส่งไปหาญาติก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้หมอสุธีจะได้มาพูดกับญาติที่ถูกคนที่มานั่งไปตามหาญาติมาเร็วผมจะรีบไปละต้องรีบมาแตกตื่นหาญาติที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นคนหน้าโรงพยาบาลเฉยๆมานั่งรอเจ็บปะคนต้องการcontact personต้องการ authority person อ๋อเป็นคนหลับลุงคุณลุงขับแท็กซี่ที่ผ่านโรงพยาบาลด้วยมันต้องรอทั้งหมดเนี่ย authority person นายกพยาบาลทำหน้าแตกตื่นมาจริงงงแตกตื่นแตกตื่นแตกตื่นทำไมขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับขอบคุณครับดูมันน่าเศร้าไม่เสร็จเลยพยาบาลกูงงมึงมาบอกข่าวดีขอบคุณนะครับหอมมากหอมอ่ะหมูกระทะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปมีดอกตึงกันมากคู่นี้จะคุยกันเมื่อไหร่ตึบตึบตึบตั้งใจทานหน่อยได้ปะเกลียดกันทาปากแบบพ่อรออ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันห้องโรงพยาบาลนะทำไมมองกันแล้วก็อย่างนั้นนะมึงใช้นั่นก่อนดิกูซื้อมาให้อ่ะเห็นปกติมึงก็ใช้ดิปกติมึงก็ใช้ด้วยเลิศว่ะบทพูดเขาเลิศว่ะเอาละเออไปกันให้สุดหนูจะทาไหมลูกหนูจะทาไหมคะเขียนเขาทาไปซะนะครับมันกล้ามีพี่วอมันแบบอยากโดนรักแร้พี่วอหนีบหน้าเกียดอ่ะโดนรักแร้หนีบหน้าสักแมชเกียดอยากให้กรามกูดังกรึบเห็นหน้าจะตอบโอ้ยอย่ายกเอวโอ้ยเอาละเป็นไรวะนอนไม่สบายเหรอมึงคุยกับกูได้ด้วยเหรอไม่โกคุณโรเซ่ว่าไงแล้วคุณโรเซ่ก็อยู่ในห้องนี้ไปแล้วประชันประชดสุดจริงๆนี่กูบอกให้มึงเลิกวุ่นวายก็แค่กับคุณโรเซ่เขานะกูไม่ได้ให้มึงหายไปจากชีวิตกูซะหน่อยเอาละจ้าแต่สิ่งที่มึงทำอ่ะก็เหมือนพยายามหายไปจากชีวิตกูไม่ใช่หรออืมจริงพี่โจ๊กหยุดแอนเอลสักที
มันนอนไม่สบายเฮ้ยปวดหลังเนาะไม่ได้นั่งก็ไม่ดีแต่ก็ต้องยอมใช้เพราะมันของคุณโรเซ่งั้นมึงมานอนเตียงมาเดี๋ยวกูไปนอนโซฟาอย่างนอนโซฟาทำไมอ่ะเพราะเป็นของเธอโรเซ่อะแต่ชดเก่งมากกูบอกให้มึงเลิกพูดถึงเขาไอ้เอ้ามึงแม่งพูดอยู่นั่นน่ะพูดถึงก็ไม่ได้อีกโอ้ยนี่กูพูดไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยกูพูดคำว่าโรเซ่ไม่ได้ทำไมมันจะเดือดล่ะไม่นอนแล้ววะไปละกูปลุกอาม่าดีกว่าตกห้องแล้วไงอะไรอ่ะโหมึงทำอะไรของมึงเนี่ยกูรำคาญมึงไงเดี๋ยวกูเฝ้าอาม่าเองมึงกลับบ้านไปเลยที่บรรยากาศดีนิดหน่อยมึงอยากเฝ้าเลยนะ แต่ที่ผ่านมาปล่อยให้อาม่ารออยู่คนเดียวทุกวันน่ะจริงอันนี้เห็นด้วยค่ะงงมึงไม่ละอายใจบ้างอ่ะจริงมึงไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรมึงอย่าพูดดิวะมึงก็บอกให้กูรู้ดิว่าตอนนี้มึงทำอะไรอยู่ที่มึงไปกอกแกะกูโรเซ่เขาอะที่เล่นเกมมาบ้าเนี่ยฮะทำไมมึงหวังเงินมาให้อาม่าอย่างน้อยสิ่งที่กูทำอยู่อะแม่งก็ช่วยให้อาม่ารอดได้แล้วนะได้เงินมาแล้วไงวะฮะกูถามจริงอะมึงได้เงินมามึงก็ต้องกลับไปใช้หนี้คนพวกนั้นน่ะมึงจะใช้ชีวิตพึ่งคนพวกนี้ไปถึงเมื่อไหร่วะจริงก็จริงของแจ็คก็จริงของโจ๊กแจ็คจะเอาตัวเองไปอยู่ในคงกลุ่มนี้ตลอดเวลาเลยมึงตอบกูมาดิว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรอ่ะจะร้องไห้จะร้องไห้ทำไมไอ้หนุ่มนี่มึงตอบหน้าตาเหมือนกุยช่ายหรือกินแม่งเลยหรออาม่าไม่อยู่หรออ๋ออาม่าอยู่อาม่าอยู่ห้องผ่าตาอยู่ออกจากห้อง OR ก็ต้องอยู่ ICU ก็อยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อาม่าผ่าอะไรจริงๆอาม่าอาจจะผ่าลิปครบไปเฉยโอ้ยยินดีก็รักกันเห็นไหมจะอดใจไหวเพราะไอ้ยินมันทำหน้าตะมูตะมีอ่ะแจ็คครอบครัวเราก็มีกันอยู่แค่นี้ไม่มีปัญหาตอนแรกกูนึกว่าอาม่านั่งรถเข็นมาด้วยนะจริงตอนแรกว่าด้วยเสียงกูอะยังโอเคอาม่าเดินมาเลยอาม่าผ่าตัดเฮียอะไรคะเขาบอกเขาถามว่าเดี๋ยวก็มีป้าผ่าตัดที่ออกมาแล้วไปอยู่ OPD เลยไม่มีเอาเป็นว่าเท่าที่กูเคยทำงานมาแล้วกันสำหรับคนไข้ที่อายุเยอะอ่ะเกณฑ์อายุเยอะอ่ะใช่ยังไงหลังผ่าตัดไม่มีทางที่เขาจะให้อาม่าออกมาเดินเตะเตะเที่ยวเล่นอะไรนะอาม่าอาจจะอายุ26เออแต่อยู่หน้าเตาเยอะเข้าใจปะเป็นคนทำงานเยอะอายุ26แต่ว่ามีลูกมีหลานแต่ว่าหลานมีหลานเร็วอาม่าอายุ33ก็ได้อะหลานเร็วมึงไม่มีทางที่เขาจะให้คนอายุหลังผ่าตัดเสร็จคนอายุจะต้องอยู่ ICU อีกอย่างน้อย 1-2 วันแน่นอนเพื่อสังเกตอาการแล้วแบบยิ่งถ้าอยู่ในโรงพยาบาลที่มันเป็นแบบเซตติ้งแบบเนี้ยเข้าใจปะเพราะว่ามันต้องเก็บผ้า ICU ก่อนเนี่ยใช่ถูกเพราะมันเป็นจังหวะที่เก็บได้เยอะใช่ถูกต้องจริงเฮลแคร์พันนิดถึงห้านลุกเดินมันอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งเราก็ได้อ๋อผ่านมาแล้วอาทิตย์หนึ่งเราจะผ่าตัดจริงก็ได้อะไรก็บอกมาเถอะไม่มีอะไรอาม่าอาม่าเพิ่งตื่นเลยนะเพิ่งฟื้นเลยดึกแล้วไปนอนเถอะนะกลัวมึงห่วงแล้วคือถ้าประโยคอาม่าเพิ่งตื่นนะไปนอนเถอะก็กลัวตื่นไงใช่ใช่แต่ฟื้นจากหลายจากการหาตาก็เลยสงสัยว่าเดินได้แล้วอาม่าอะไรใครช่วยบอกหนูหน่อยว่าอาม่าเป็นโรคอะไรแล้วผ่าอะไรออกไปมาทำจมูกเสริมขึ้นนะเนี่ยโอ้ยทำไมวันนี้มันแปลกจังเลยเสริมขึ้นนะเนี่ย
มาเล่นเกมกันดีกว่าเล่นเกมไปแหละเล่นเกมตอนนี้นะมาว่าผ่านครบจริงเกมคือความจริงโอ้ยใครพูดโกหกคนนั้นแพ้เอาละว่าเริ่มก่อนว่าคิดถึงอาแจ็คว่าดีใจมากๆเลยนะที่วันนี้อาแจ็คมาอยู่ด้วยกันอะใครต่อ โอ้โหอาม่ามองมาขนาดนี้ก็ต้องกูแล้วล่ะ อาม่าส่งขนาดนี้ผมดีใจที่อาม่าฟื้นยังปลอดภัยแล้วก็ไม่ชอบด้วยแจ็คมันไม่พูดอะไรตรงๆถ้าอะไรกับผมไม่ใช่เพื่อนเลิศก็เธอเป็นมาออกเพื่อนเธอเป็นเพื่อนสนิทแจ็คกับบทอะไรก็มีปมชีวิตไปหมดเลยเนาะแจ็คอะไม่ใช่พูดอะไรสักอย่างที่แจ็คต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับคุณโรเซ่ก็เพราะว่าบอสเป็นคนส่งแจ็คไปหลอกคุณโรเซ่เพื่อเอาเงินมารักษาอาม่าแล้วตอนนี้แจ็ครู้สึกผิดมากยิ่งพอมารู้ว่าบอสเป็นคนทำให้อาม่าได้ผ่าตัดเร็วขึ้นเป็นคนรัดคิวให้อาม่ายิ่งทำให้แจ็คกังวลว่านี่ครั้งนี้มันคงไม่จบง่ายๆมานี่มานี่อาม่าเลือกทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อนเรื่องอย่างนี้ต้องบอกอ้วก่อนสินี่มันร่างของอ้วนะอ้วต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วคนที่พูดกับหมอสุธีน่ะคืออาจกไม่ใช่บอสอาแจ็คการที่ลือไม่พูดอะไรตรงๆมันไม่ได้ทำให้คนรอบข้างลือมีความสุขเลยนะอ้วเสียใจนะที่อ้วกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกต้องทำแบบนี้อ่ะพูดไปอีกอาม่าถูกมันไม่ใช่ความผิดอาม่าเลยจะขอโทษนะอาม่างั้นเอางี้เดี๋ยวต่อจากนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรแจ็คสัญญาเลยว่าแจ็คจะเล่าให้อาม่าฟังทุกอย่างเลยนะคนเดียวหรอแล้วก็เรื่องของคุณโรเซ่กับบอสจะขอจัดการนี้หมายถึงโจ๊กกับเสือกประมาณหมายว่าแล้วถ้าโซฟามันนอนไม่ได้ก็ทำไมไม่ลงไปนอนที่เตียงด้วยกันล่ะเบียดเบียดกันหน่อยเข้าอาม่าอาม่าจะยัดเยียดให้เขาได้เสียกันอย่างเดียววันวันนอนด้วยกันก็แปลว่าโกรธกันนะเอาละก็ถ้าไม่โกรธกันก็ลงไปนอนสิอย่าลีลาว่างห่วงแล้วกลัวไปนอนแล้วมันลีลาเดี๋ยวมาไปนอนแล้วมันลีลาจะเยอะกว่าไม่นอนนะเดี๋ยวไปกันแล้วมาไปนอนก่อนมาไปนอนตรงไหนโอ้มันเบียดกันนะโอ้ยชาวคนหนึ่งเสื้อขาวเอ้าปุ่มทำไมอ่ะเอ้าคนร้อนเอ้าเตียงเหลือไหมถ้าเตียงเหลือก็ไม่ต้องเบียดกันเนาะไม่น่าจะเหลือแม่เตียงวัดก็ดูเล็กอยู่นะเออเตียงเล็กจริงว่ะเล่นกันไปเล่นกันมามึงไม่หนาวไงนอนไม่ห่มผ้าไม่กูไม่อยากใช้ผ้าห่มร่วมมึงกูขอโทษมึงนะเว้ยกับเรื่องที่ผ่านมากูผิดเองแหละที่กูคิดว่ากูจะจัดการทุกอย่างเองได้โดยไม่ได้ปรึกษามึงก่อนแต่พอแม่งเอาเข้าจริงแล้วยิ่งกูพยายามจะจัดการเองกูแม่งยิ่งทำทุกอย่างพังใช่จริงๆมึงคิดถึงกูขึ้นมานะมึงก็รู้เนี่ยว่ากูพร้อมช่วยมึงทุกเรื่องอ่ะกูเพื่อนมึงนะเว้ยไม่ใช่หรอกอ้าวนี่มึงคือครอบครัวไงอ๋อ
ูไม่อยากให้มึงเสียใจก็เคาะมาเลยดีกูขอบคุณมึงนะเว้ยครองเลยครับครองไปเนาะจะครอบครัวครอบครองอะไรก็ครอบไปเถอะกูไม่ได้ช่วยมึงซะน่ะกูช่วยอ่ะมากนี่ไงก็ชอบเคาะเป็นครอบครัวเห็นมั้ยพอมันรู้สึกได้ความครอบครัวไม่เหมือนคุณพ่อไม่สนใจโอ้ยมันจะไอ้นั่นมีผ้าห่มทำไมอะไรของมึงเนี่ยเอ้าต้องมึงไม่ยอมนอนห่มผ้าไงกูกอดมึงแทนโอ้เขาบอกกันมาแล้วเว้ยไม่นอนก่อนกันแบบเนี้ยแม่งอุ่นกว่าห่มผ้าสิบผืนนี่เขาได้แค่อยากลองจังเลยเขานี่กูเขากูเองอะทำไมเอาแหละมึงว่าอาม่านอนยิ้มอยู่ปะเดี๋ยวอาม่าสำลักน้ำเกลือแล้วว่าล่าสุดโอ้ยโหเลิศโอ้โหมึงแล้วมันต้องกอดอะไรกันเพื่อนมันกอดกันท่านี้เหรอดิแนบกันตั้งแต่โคนผมยันปลายตรีนเลยจ้ะตอนนี้นั่นไงยิ้มจะมาอาม่าจิกมือตัวเองอยู่อาม่าอาม่าจิกหมอนเวอร์อาม่าวายอ่ะเธอแล้วกอดกันแนบเวอร์จริงครอบครัวแบบใดเพื่อนกันแบบใดครอบครัวกันฉันสามีภรรยาเหมือนจะจุบต้นคอกันอยู่แล้วมือแล้วแบบโอ๊ยแบบจากต้นคอมึงจะเอาไงต่อกูคงต้องกลับไปทำงานกับคุณโรเซ่เขาแล้วเหมือนที่กูตกลงกับบอสคอยฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขวางทางแผนของฉันโดยเด็ดขาดมันจะไม่มีวิธีอื่นเลยนะครับที่ผมจะช่วยแจ็คได้แกจะขโมยให้ฉันได้ถึงแกรู้ว่ามันเสี่ยงต่อชีวิตก็ตามมันนะถ้ามันแลกกับอิสรภาพแจ็คได้ก็บอกมานะแล้วเมื่อกี้กูช่วยอะไรต่อฮะเรามาทำอะไรกันวะทำไมเป็นคนบ้านอันนี้เรื่องคุณชายป้าบ้านพวกเราอ่ะมันทีมลูกหมูสามตัวจับอยู่แล้วกูบอกแล้วทั้งคู่ทั้งทุกคนยิ่งแก้ปัญหายิ่งสร้างปัญหาไปเรื่อยๆอะไรอ่ะจริงๆให้ยายแจ๊กอ่ะไปอ้อนรอคุณโรเซ่ให้คุณโรเซ่ตกหลุมรักแล้วก็ขอเงินมาสักหน่อยแล้วก็พูดความจริงว่าเราเป็นได้แค่เพื่อนกันคุณโรเซ่ก็โอเคแล้วจริงป่ะทำแค่นี้ละเรื่องราวโอ้จบไปแล้วจอกแจ็คไม่ใช่จอกแจ็คแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์คือมันวนเวียนเวียนวนชุดผัดกันก่อปัญหาไปเรื่อยๆเอออะไรแบบเนี้ยแต่ก็เข้าใจอ่ะคนมีปัญหาการเงินมันคิดไม่กว้างมันคิดได้แค่แบบไปวันๆไม่เป็นไรอาม่าหายแล้วอาม่าหายแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่แล้วแต่เยบอสบอกว่าไม่จำเป็นแล้วคืออะไรเยบอสมีแผนใหม่หรอก็เพราะว่าเดิมหรือว่าหรือใช่ว่าน่าจะไม่จำเป็นแล้วตรงที่เพราะว่ายังไงตอนนี้มั่นใจแล้วว่าแจ็คจะอยู่กับเขาอยู่ดูแลโรเซ่แล้วแน่นอนไงอืมก็อาจจะใช่อืมไม่จำเป็นจะต้องให้อาม่าป่วยหรือไม่ป่วยก็เรื่องของอาม่าแหละแต่แล้วโจ๊กจะไปสร้างเรื่องอีกทำไมไปป้นอีกทำไมแต่โจ๊กก็ยังรู้สึกว่าไปป้นคนชั่วเหมือนกันชั่วปะวะป้นเนี่ยก็คือป้นเนาะอืมแล้วเราจะต่างจากคนชั่วถ้าเราทำสิ่งที่คนชั่วทำเราเป็นฮูดไงว่าแล้วก็สั่งข้าวหน่อยถ้าอย่างนั้นโอ้ยไม่เป็นไรนะเรื่องราวมันก็เดี๋ยวค่อยไปดู EP หน้าว่าจะยังไงปัญหามันมีไว้สร้างอยู่ละ ปัญหามันมีไว้สร้างอยู่ละเรื่องราวมันเท่านั้นเลยไม่เป็นไรเขานอนกอดกันแล้วก็มีความสุขแล้ว แค่นั้นแหละแค่นั้นเลยที่ผ่านมามีไว้ทำไมไม่รู้ชัก EP ทั้งวันนี้จอดกันเลยจบจริงกอดกันแบบทุกคนเข้าใจแบบเส้นโค้ง2เส้นที่เป็นเส้นโค้งระยะเดียวกันที่แนบกันพอดีเป๊ะเออแกไม่ใช่กอดกันแบบเพื่อนกอดกันมีแต่แฟนสามีภรรยาแนบสนิทกอดกันแบบนั้นนะมันกอดกันแบบโอ้ยแล้วกลัวเซลล์มันฟิวรวมกัน
กูสบายกูสบายกูจะเห็นภาพกอดกันแบบเนี้ยหยิ่งหยางอ่ะเออที่มันแนบที่มันแนบตามรูปโค้งจะบ้าได้เรื่องราวมันก็ต้องรอลุ้นอ่ะก็ลองแค่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของแม่เล่นเกมจตุรอาชาอะไรเกมโอ้ยแม่ก็ไปสรรหาสร้างเรื่องราวให้ยายแททูเออยายแททูก็พยายามแก้ปัญหาโอ้ยดูมันก็อุตส่าห์แก้ยายแททูก็พยายามแก้ปัญหาด้วยความสามารถที่ตัวเองมีมากที่สุดเออแต่จริงยายแททูดูสร้างปัญหาน้อยเนาะจริงพยายามแก้ปัญหาของแม่แก้ปัญหาให้แม่เออมีแม่มาพร้อมเหมือนกันทีนึงก็ขอให้แฟนยายแททูชื่อเลยนะพี่มาร์กยายคุณหนูนะยายพี่มาร์กอะอลันอลันเอออลันลงเอยกันสักทีแล้วก็ขอให้อลันกับพ่อลงเอยกันได้ดีจะได้มรดกจะได้ตกมาถึงยายก็เป็นแฟนกันซะแล้วเขาอยากแททูไปเป็นลูกพ่อแล้วก็ไปทำงานก็จบเออก็จบแต่พี่นี้ไม่เห็นยายโฮปกับยายเซฟแล้วก็เป็นรักกันบนความทุกคนอื่นตามสบายรักแบบท็อกซิกแต่ทุกคนก็คือมันเป็นเรื่องชนชั้นเรื่องแบบความแบบทุกคนดิ้นรนถีบตัวเองให้พ้นจากความจนตรงนี้ไงก็มันก็มีหลากหลายวิธีแบบมันก็เกรมทุกคนต้องรอดที่จะ survival จริงพอต้องมานั่งคิดในวงคือต้องยอมรับว่า setting ของพวกตัวละครอ่ะเขาอยู่กันในแบบในสลัมในชุมชนในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความยากจนมันให้เห็นเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วอะไรที่ทำได้เพื่อให้ตัวเองผ่านวันนี้ไปอ่ะเขาก็ทำหมดอ่ะใช่สามเหลี่ยมของมาสโลชั้นล่างสุดนะคะ อยู่ให้รอดก่อนจะมาคิดถึงจริยธรรมจรรยาอะไรเออใช่มันต้องอยู่รอดก่อนอยู่ให้รอดไปก่อนก็ไม่ได้ซัพพอร์ตให้ทำนะคะแต่ก็เข้าใจได้เข้าใจแบบว่า this is survival game จริง13เกมสยอง12เกมสยามเหรอต้องปวดเหรอก็จริงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แม่งต้องเอาใจช่วยว่าตัวละครแม่งจะทำอะไรกันอะแต่ละครั้งอะอยากให้ถูกหวยอะอยากให้ทุกคนถูกหวยคือตัวละครจะทำอะไรกันเนี่ยเป็นห่วงโอ้ยลมปานก็เฟียสมีเงินแล้วก็โอ้ตายมีเงินแต่บ่มีอะไรเลยเหมือนสูตรเรื่องคนมีปัญหาจริงสูตรรวมสิ่งอะไรก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเราเซ่กูว่ากูก็คงเบื่อแล้วเหมือนกันเราเซ่บอกกูป้าโดนคอแตกอะจริงโอ้ยยาห้อยก็ยาห้อยก็ไม่ค่อยมีปัญหายาห้อยขีดคาแรคเตอร์โง่เออจริงแต่ยาห้อยถ้าได้กับพี่นางก็ก็เลิศนะเออก็จะมีสายแบบคนหนึ่งเป็นสายบริหารพี่นางก็เก่งๆเลยคนใส่เลยเลยโรแมนติกกับพี่นางอย่างเดียวโอ้ยอะต้องให้กำลังใจกันต่อไปจริงๆรอให้กำลังใจกันต่อไปว่าตัวละครเขาจะทำอะไรถูกหวยกี่โมงเออก็กูเนี่ยหวังว่าสิ่งเส้นทางที่เขาเลือกจะดีที่สุดสำหรับพวกเขาแล้วการพี่ก็แบบเป็นห่วงจริงเนาะกับแต่ละอย่างที่เขาจะทำก็ยังก็ดีอย่าลืมไปติดตามเต็มๆให้กำลังใจก่อนนะฮะไอซีอีนะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกพี่ด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้เลยในทุกช่องทางก็จะเป็น Facebook AGX ติดต่อแล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็ใน YouTube เป็นเกรดิ้งปิ๊งปองนะครับจะดูพวกพี่เนี่ยนำความสนุกสนานแบบนี้มาฝากแล้วทั้งสองคนขอลาไปก่อนเจอกันในพี่น่าสวัสดีครับสวัสดีครับบาย